ของนักการเมืองอย่างคุณเรืองไกลนะฮะวันนี้ไปร้องทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองุฒิสภาให้สอบเรื่องของการซื้อขายที่ดินของแสนสิริว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันอาจจะไปส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในปมซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้โหวตและเป็นนายกต่อคุณเรืองไกลก,ก็บอกก็เตรียมที่จะสอบคุณสมบัติต่อหลังจากนั้นด้วยคุณเรืองไกรฤกิจวัฒนานะครับสมาชิกพักพลังประชารัฐมา ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒธธิสภาตรวจสอบกรณีคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยที่จะถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเลือกการเป็นนายกรัฐมนตรีมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่าหลังจากที่ทางคุณชวิตกมลวิสิ์ออกมาแฉ แล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลียกภาษีจนไม่อาจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่คุณเืองกายบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่คือย,ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยนําเรื่องมาให้ทางวุฒิสภาตรวจสอบในรอบด้านเลยคุณผู้ชมครับทั้งตัวผู้ร้อง ตัวผู้กล่าวอ้างและก็คนที่แก้ต่างให้กับทางแสนสสริหรือว่าพูดง่ายก็คือฝ่ายกฎหมายทั้งของแสนสสริและก็ของทางพักเพื่อไทยด้วยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อยุติก็ต้องให้กรรมธิการเนี่ยมาสแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักขอเอกสารจากทางคุณชูวิทย์มาด้วยเอกสารจากทางแสนสสริด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายที่ดินทั้งหมดเลยซึ่งนั่นแหละครับ ก็จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่ทางอย่างคุณเกรทิดาว่าเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินของเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเวลาแต่ละท่านแตกต่างอย่างไรกันบ้างเชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่รับจดนิติกรรมต่างๆเจ้าหน้าที่สรรพากรมาให้ข้อมูลเรื่องของภาษีการหลบเลี่ยงภาษีหนีภาษีหรือเปล่านะครับส่วนที่คุณเศรษฐาชี้แจงว่าซื้อถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลอันนี้ก็ต้องฟังความให้ครบทุกมิติ ทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คิดว่า10กว่าวันก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะยังพอมีเวลาพอควรที่ทางกรรมธิการเนี่ยจะดาเนินการในการตรวจสอบนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนทางคุณดิเร,กรเกิตเจงครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นรองคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งท่านเป็นผู้รับเรื่องนี้นะครับ ก็จะนําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการให้พิจารณาบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและก็ย้ําว่าย้ำนะฮะว่าสอวอบอกว่ามีหน้าที่โดยตรงในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเงื่อนเวลาเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการให้ได้ข้อที่จริงมากที่สุดโดยเร็วแต่ว่าคุณผู้ชมฮะพอมันมีเรื่องของการร้องและตรวจสอบแบบนี้10วันโดยประมาณนั่นหมายความว่าถ้าตรวจสอบเสร็จ การโหวตนายกตมนตรีก็อาจจะมีการดําเนินตามวันที่คาดว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งหรือวินิจฉัยออกมามแต่ถ้าเกิดมันเกิดมีการตรวจสอบไม่เสร็จแล้วถูกนําไปเป็นเงื่อนไขในการจะยื้อเวลาต่อไปโดยใดๆก็ตามแต่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่จะมีผลกับวันที่จะโหวตเลือกนายกฐมนตรีครั้งต่อไปอีกหรือเปล่าหรือว่าเพื่อไทยเองจะเสนอแคนดิเดตท่านอื่น แทนคุณเสถษฐาเลยไหมใช่ต้องน่าจับตาเพราะว่าวันที่ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่งก็คือ18หรือ19สิงหามคมก็จะทันหรือเปล่าด้วยนะคะ